time, biggest countdown. Pilot mode, remote sensing satellite, defeated.อยู่นี้นะคะก็คือแบบจำลองดาวเทียมไทยโชติขนาดเท่าจริงค่ะมีความสูงประมาณ 2.5 เมตรแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรนะคะโดยชื่อดาวเทียมไทยโชติได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีความหมายว่าดาวเทียมที่ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองค่ะดาวเทียมไทยโชติหรือดาวเทียมทีออสดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี2551ที่ฐานส่งจรวดเมืองยาสนีประเทศรัสเซียโคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศสูงจากพื้นดิน822กิโลเมตรดาวเทียมไทยโชติใช้เวลา 101.4 นาทีในการโคจรรอบโลก1รอบหรือโคจรด้วยความเร็ว 6.6 กิโลเมตรต่อวินาทีใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานติดตั้งกล้อง2ตัวถ่ายภาพขาวดำและภาพสีบันทึกภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกในทุกๆวันดาวเทียมไทยโชติจะถ่ายภาพทั้งในไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องก่อนส่งข้อมูลกลับมาที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเป็นผู้ประมวลผลก่อนส่งข้อมูลต่อให้ผู้ใช้จะมีทีมงานชุดแรกก็คือวางแผนในการถ่ายภาพนะฮะชุดที่2ก็คือจะทำหน้าที่ส่งคำสั่งนะขึ้นไปหาดาวเทียมเพื่อจะบอกดาวเทียมว่าวันถัดไปนะครับเราจะถ่ายภาพพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทีมที่3ก็คือทีมที่รับสัญญาณภาพลงมานะครับแล้วก็ผลิตเป็นภาพส่งให้กับผู้ใช้ต่อไปภาครัฐบาลและเอกชนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการวางแผนด้านต่างๆเช่นการจัดการทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำสำรวจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกพื้นที่การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งเพื่อประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองทำแผนที่เมืองและเส้นทางคมนาคมรองรับการขยายตัวของแหล่งชุมชนทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสำรวจและป้องกันภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยดินถล่มภัยแล้งพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิไฟป่าการติดตามคราบน้ำมันรั่วในทะเลเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงและความเสียหายของภัยธรรมชาติในแต่ละปีนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดนะครับก็คือน้ำท่วมภาคใต้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองนะครับก็ดาวเทียมไทยโชติของเราก็ได้ติดตามตลอดนะโดยเฉพาะพื้นที่แถวปากพนังนะฮะแถวนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ช่วยนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางจังหวัดในการติดตามแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติย้อนไปเมื่อปี2547รัฐบาลไทยได้ส่งทีมวิศวกรจำนวน20คนไปร่วมสร้างและพัฒนาดาวเทียมไทยโชติร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝรั่งเศสซึ่งในปัจจุบันบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยเหล่านี้ยังคงมุ่งพัฒนาระบบดาวเทียมไทยโชติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้มีระบบจำนวนประมาณร้อยละ70แล้วนะครับที่เราพัฒนาเองนะครับแล้วก็ใช้ทดแทนซึ่งตัวนี้ก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาอวกาศของไทยด้วยตลอด9ปีที่ผ่านมาดาวเทียมไทยโชติก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในด้านต่างๆมากมายและยังทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาวงการอวกาศไทยอย่างแท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพัชจึงการกุลต้อนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับเราอยู่กันที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและเราจะไปพูดคุยกับดร.อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานั่นเองสวัสดีครับอาจารย์อานนท์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าเราในฐานะคนไทยทั่วไปคงรู้จักเรื่องของดาวเทียมก็คงเป็นไทยคมเป็นหลักแต่จริงอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอวกาศในบ้านเรานั้นไปไกลมากกว่านั้นเยอะมากถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเพื่อการสื่อสารนะครับครับมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ40ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ศรีราชาเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อครับทางหลังด้านนู้นนะครับอันนี้คืออันทองใหม่ล่าสุดตัวใหม่ครับตัวแรกเลยของการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับจัดตั้งขึ้นที่นี่เพื่อเป็นการสื่อสารพูดง่ายๆว่าตรงจุดนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีคอนแทคกับอวกาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ครับและหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารมาโดยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเริ่มมีดาวเทียมสื่อสารเป็นของประเทศไทยเองซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านได้พระราชทานชื่อ
ว่าเป็นดาวเทียมไทยคมนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ของชื่อไทยคมเนี่ยนะครับก็เป็นดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยซึ่งมีมาต่อมาก็มีมาหลายดวงแล้วนะครับหลังจากนั้นมานะครับ เราก็ได้มีการพัฒนาดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่2คือเราเรียกว่าดาวเทียมเพื่อการวิจัยนะครับดาวเทียมนี้เพื่อการศึกษาเพื่อทดลองอะไรต่างๆนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมนี้เนี่ยประเทศไทยเราโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็ได้เคยสร้างขึ้นแล้วขอพระราชทานนามนะครับก็ท่านก็ทรงพระราชทานมาว่าเป็นดาวเทียมไทยพัฒน์นะครับก็มีไทยพัฒน์1นะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำไทยพัฒน์2แต่ก็ยังชะลออยู่ในตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็น2ประเภทแล้ว2ประเภทครับประเภทที่3หรือซีรีส์ที่3ก็เป็นดาวเทียมในกลุ่มดาวเทียมถ่ายภาพและสำรวจโลกนะครับซึ่งดาวเทียมดวงแรกที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณ7ปี8ปีที่แล้วนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีดาวเทียมไทยโชติได้รับพระราชทานนามว่าไทยโชติเกิดขึ้นนะครับเป็นดาวเทียมที่ทางจิสด้าเองเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดหาแล้วก็ดำเนินการจนมาถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเป็นไทยโชติ2ไทยโชติ2นี่จะอยู่ในแผนการของโครงการที่เรากำลังจะพัฒนาอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถเดินหน้าโครงการนี้ไปได้ในอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะมีโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่1ของประเทศนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งก็จะมีดาวเทียมสำรวจโลกในซีรีส์ของไทยโชติเกิดขึ้นอาจจะเป็นไทยโชติ2ไทยโชติ3นะครับโครงการเนี่ยก่อนที่เราจะได้รับพระราชทานชื่อเนี่ยเราใช้ชื่อโครงการนี้ว่า Thailand Earth Observation System นะครับเลยเป็นที่มาชื่อเป็นชื่อว่าย่อไปว่า TOS นะครับและในขณะที่เรายังไม่มีชื่อเราก็เรียกเป็นการลำลองว่าดาวเทียมภายใต้โครงการ TOSนะครับดาวเทียมภายใต้โครงการ TOS หรือว่าดาวเรือห้วนๆก็เลยกลายเป็นดาวเทียม TOS คนก็เลยนึกว่าชื่อ TOS นี่เป็นชื่อดาวเทียม TOS เป็นชื่อโครงการนะครับแต่ชื่อดาวเทียมจริงๆคือไทยโชติเลยต้องครับซึ่งจากไทยโชติ1และกำลังจะมาสู่แผนที่เราจะมีไทยโชติ2คิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างครับครับเราต้องดูก่อนนะว่าไทยโชติ1และโครงการ TOS ทั้งหมดเลยเนี่ยเราได้อะไรบ้างคนอาจจะคิดว่าอ๋อเราก็มีดาวเทียมถ่ายภาพสิอันนั้นเป็นประโยชน์หลักถูกต้องครับเรามีวัตถุประสงค์ตรงด้านนั้นแล้วณวันนี้เนี่ย 7-8 ปีที่ผ่านมาดาวเทียมไทยโชติ1นะครับก็ยังปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแต่นอกเหนือไปกว่านั้นที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังด้วยก็คือว่าการที่เรามีดาวเทียมไทยโชติเนี่ยทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบควบคุมดาวเทียมระบบรับสัญญาณนะครับที่เราสามารถมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือแม้แต่พัฒนาให้ดีกว่าต้นแบบได้ด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพัฒนาระบบควบคุมรับสัญญาณการผลิตภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นของเราเองกว่า 80% นะครับเอาของเก่าที่เราได้มาจากระบบเนี่ยมันล้าสมัยพูดง่ายๆนะครับเราก็ใช้ของเราไปและที่สำคัญก็คือว่าไอ้ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการที่จะถ่ายทอดต่อไปสู่ผู้ประกอบการในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเพื่อจะเอาไปทำในเชิงธุรกิจและในเชิงอุตสาหกรรมต่อไปซึ่งในอนาคตต่อยอดได้มากมายก็จริงนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเองประโยชน์ก็เหลือคานานับอยู่แล้วในแทบจะทุกด้านซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเองก็คงจะเห็นด้วยแต่เพื่อเป็นการยืนยันว่าณวันนี้เทคโนโลยีเรื่องของอวกาศเรื่องของดาวเทียมเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรามากๆไปลองดูรายงานชิ้นหนึ่งนะฮะที่อยากให้เห็นว่าณวันนี้ดาวเทียมใกล้ตัวพวกเราคนไทยมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศหรือ Space Inspirium ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDAแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของไทยที่เหล่านักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปต้องหาเวลาเข้าไปสัมผัสสักครั้งสามารถเรียนรู้ตั้งแต่การก่อกำเนิดเอกภพภาพยนตร์จำลองการก่อกำเนิดอวกาศการทำงานของดาวเทียมยานอวกาศประวัตินักบินอวกาศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่างๆนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้ชมจะสนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกโซนที่นี่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ต้นปี2559มีผู้มาเยี่ยมชมแล้วกว่า 200,000 คนเรามีจุดแสดงทั้งหมด13จุดด้วยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่การกำเนิดสุริยะจักรวาลเอกภพนะครับการวิวัฒนาการทางด้านสิ่งมีชีวิตนะครับเราเกิดมาอย่างไรเราอยู่บนโลกได้อย่างไรไอ้วิวัฒนาการในด้านเทคโนโลยีอวกาศจนถึงการใช้งานนะครับนอกจากนี้ยังสามารถลองทดสอบร่างกายในสภาวะไร้น้ำหนัก
ด้วยเครื่องไซโลสโคปหากใครสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ตามกำหนดเวลาอาจมีคุณสมบัติเป็นนักบินอวกาศก็เป็นได้ซึ่งเครื่องไซโลสโคปนี้นะคะอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นหนึ่งในสองเครื่องที่มีในประเทศไทยการเป็นนักบินอวกาศนะคะถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยสนใจสามารถมาได้ที่ Space Inspirium นะคะมาทดสอบแบบนี้สุดยอดมากจริงเลยค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามาเสริมทักษะในอุตสาหกรรมอวกาศและการบินเช่นการออกแบบหุ่นยนต์สำรวจบนดาวอังคารชิ้นส่วนอวกาศนวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศและการบินเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษากลุ่มนี้อย่างเช่นชิ้นส่วนที่เอามาเป็นโจทย์ในการแข่งขันในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือเครื่องบินจริงๆนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในไทยนี่แหละปัจจุบันอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ในขั้นของ manufacturing หรือการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการเขียนแบบตรงเนี้ยจะเป็นพื้นฐานที่น้องๆเนี่ยจะเอาสามารถไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงๆเป็นบุคลากรในอนาคตผมว่าดีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังจะเข้ายุคประเทศไทย 4.0 ใช่ไหมครับผมว่านวัตกรรมinnovation ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเราของนั้นน่ะสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าและเติบโตไปสู่อาเซียนและก็สู่ในยุโรปและสู่ในระดับโลกต่อไปผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับแหล่งเรียนรู้แห่งนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจซึ่งเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่สิ่งไกลตัวต่อไปค่ะเห็นยังไงคุณผู้ชมอวกาศเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆแล้วย้ำกันอีกทีนะฮะตอนนี้เมืองไทยเรามีดาวเทียม3ประเภทเป็นของเราเองดาวเทียมสื่อสารก็คือไทยคมดาวเทียมเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆคือไทยพัฒน์แล้วก็ดาวเทียมเพื่อการสำรวจก็คือไทยโชติใช่ครับแต่จริงแล้วดาวเทียมมีอีก1ประเภทแล้วก็มากมายเหลือเกินที่คุณผู้ชมเองก็รู้อยู่แล้วมันสำคัญท่านก็คือกลุ่มดาวเทียมกลุ่มที่4นะครับก็คือเขาเรียกว่าดาวเทียมนำทางนะครับหรือดาวเทียมกำหนดตำแหน่งเรารู้จักกันในนามของดาวเทียม GPS แต่น่าเสียดายว่าเราไม่มีดาวเทียมเราไม่มีดาวเทียมนี้เป็นของตัวเองแต่ว่าเรามีศักยภาพเพราะว่าดาวเทียมพวกนี้เนี่ยเขาส่งปล่อยสัญญาณมาให้ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายซึ่งจิสดาเราเองก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็กำลังจะมีการส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับในประเทศไทยครับอย่างดาวเทียมนำทางเห็นประโยชน์อยู่แล้วดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเราก็รู้ทีนี้มาดูดาวเทียมเพื่อการสำรวจก็คือไทยโชติบ้างว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่เลยฮะหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ไม่อยากจะบอกเลยนี่ฝีมือคนไทยใช่ครับนี่พวกนี้เนี่ยนะครับเป็นที่เราอยู่นี่คือเป็นในห้องควบคุมดาวเทียมไทยโชตนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราเห็นนี่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นโดยวิศวกรแล้วก็นักคอมพิวเตอร์ของจิสตาเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำเป็นในรูปของuser friendly คือใช้งานง่ายสะดวกกว่าไอ้ของเดิมที่มาจากต้นตำรับนะครับแล้วเราเป็นประเทศแรกๆในโลกนะครับที่เริ่มนำเอาเทคนิคเรื่องของกราฟิกเนี่ยนะครับกราฟิกอินเทอร์เฟซเนี่ยมาใช้ในการควบคุมดาวเทียมแล้วเราก็มีพัฒนาในเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ทำให้เราควบคุมนะเราจะสามารถดูในเรื่องของสุขภาพของดาวเทียมได้อย่างง่ายดายว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้สภาพเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่งของดาวเทียมแล้วทุกอย่างนี่มันเชื่อมโยงกันหมดแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้เช่นดูเรื่องของป่าไม้เรื่องของทรัพยากรน้ำการจราจรอะไรได้หมดเลยอันนี้คือหลังจากที่เราถ่ายภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแปลก่อนภาพจากดาวเทียมนี่ไม่ใช่ลงมาปุ๊บแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับมันต้องมาปรับแก้เรื่องความถูกต้องความผิดเพี้ยนของภาพต่างๆนะครับและหลังจากนั้นเราก็กระจายต่อไปให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะครับเรื่องของการเกษตรติดตามเรื่องพื้นที่เพาะปลูกติดตามเรื่องการบุกรุกทำลายป่าไม้ในกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศครับอย่าลืมนะครับว่าดาวเทียมเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมไทยโชติของจิสดาเนี่ยถ่ายภาพที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับไม่มีข้อจำกัดใช่ครับอยากจะถ่ายในสหรัฐอเมริกาในบราซิลในจีนนะครับกรุงปักกิ่งผมถ่ายได้หมดนะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการได้ภาพจากนอกประเทศเนี่ยวิธีการที่เร็วที่สุดก็คือใช้ดาวเทียมของเราเองในการถ่ายภาพครับ
ครับแต่ถ้าหากว่ามีใครเห็นศักยภาพของไทยโชตแล้วสามารถนำไปเกิดประโยชน์อาจจะเป็นต้องเป็นธุรกิจก็ได้ใช่ครับว่าเพื่อสังคมหรืออะไรในทางที่จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นและเราจะสามารถเราให้บริการโดยยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราในปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมไทยโชตเนี่ยเราไม่คิดค่าภาพแล้วนะครับนะฮะเราสำหรับหน่วยงานเป็นประโยชน์สาธารณะใช่ครับก็เป็นเอกชนได้หมดเลยได้ครับและดาวเทียมในโครงการทีออส2เนี่ยนอกจากดาวเทียมไทยโชตแล้วเนี่ยเรายังมีดาวเทียมต่างประเทศอื่นๆที่เราจะรับสัญญาณเอามาใช้ร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันนี้เนี่ยเรารับสัญญาณจากดาวเทียมประมาณ10กว่าดวงนะครับปัจจุบันในระยะที่2เนี่ยเราจะเพิ่มมากขึ้นมีดาวเทียมที่หลากหลายมากขึ้นก็จะตอบโจทย์ที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นกว่าเดิมครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อานนท์มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้โอกาสที่เราได้มาเยี่ยมเยียนจิสดาทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีอวกาศเรื่องของดาวเทียมเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับสังคมไทยอย่างมากในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนทีนี้โจทย์อยู่ที่พวกเราแล้วครับว่าทำอย่างไรช่วยกันพัฒนาช่วยกันคิดว่าจะพัฒนาสังคมเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีของดาวเทียมอวกาศแบบนี้ให้ทำให้ประเทศชาติของเรานั้นมีความมั่นคงในทุกมิติมากขึ้นแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศและดาวเทียมยังต้องคุยกันต่อในตอนหน้าเพราะว่าน่าสนใจเหลือเกินอาจารย์อานนท์ยังอยู่กับเราในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ